ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับประดำเนินรายการอยู่ที่เดิมทุกๆวันวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะวันนี้บรรยากาศของวัดเราก็เหมือนเดิมเย็นๆสดชื่นตามสไตล์วัดบ้านแต่เหมือนวัดป่านะคะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนก็อยู่วัดป่ามากกว่าเพราะว่าข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่วัดปูจวงเนี่ยจะถือข้อวัดปฏิบัติแบบวัดป่านะก็จะกึ่งๆนะก็จะไม่เหมือนซะเลยทีเดียวแต่ก็จะเป็นข้อวัดแบบวัดป่าอย่างเช่นวัดป่าจริยธรรมวัดพุทธยารังสีวัดปูจวงเรียกเป็นวัดพี่วัดน้องบรรยากาศก็จะเหมือนคล้ายๆวัดป่านะแต่ว่าเป็นวัดบ้านนะคะก็จะล่มลื่นสงบเรียบเงียบเรียบง่ายอย่างนั้นเราคุยกันเรื่องอวิชชามาหลายวันละสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะเราคุยเรื่องอวิชชากันมาหลายวันมากเพราะว่าอวิชชาเนี่ยคือสิ่งที่โอ้โหมันอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเรามีอวิชชานี่คือความแยบคายของกิเลสนะสวัสดีค่ะคุณดวงพรสวัสดีค่ะพี่อรพินนะคะมีใครบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะความแยบคายของอวิชชามันทำให้เราไม่รู้หลังจากนั้นมาเนี่ยพอมันเกิดความไม่รู้ขึ้นมาเกิดอะไรต่อพอเราไม่รู้ว่าเรามีอวิชชาอยู่เนี่ยมันยากมากโดยเฉพาะการที่เราคุยกับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยว่าเขามีกิเลสหรือเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือเขาไม่รู้ว่าเขากำลังเป็นทาสของอะไรอยู่มันจะเกิดการขัดแย้งกันทันทีมันจะเกิดการทะเลาะกันเป็นปรปักษ์ต่อกันไอ้การทะเลาะกันการเป็นปรปักษ์ต่อกันเนี่ยมันก็จะสร้างวิบากกรรมใหม่ขึ้นมาจิตของเราที่มันโกรธมันไม่พอใจหรือเราเกิดความยินดีพอใจขึ้นมามันก็สามารถที่จะสร้างโลภะหรือสร้างความรักใหม่ขึ้นมาเหมือนกันได้สร้างใหม่ดังนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตัดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธองค์จึงตัดว่าอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดอะไรคะสังขารทำให้เกิดการปรุงแต่งซึ่งเราคุยกันมาเรื่องของเกี่ยวกับอริยสัจมาหลายวันมากเราต้องมีความเข้าใจเรื่องของคําว่าสังขารปรุงแต่งซะก่อนว่าสังขารเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกหลายอย่างมากถ้าเกิดเป็นการทํางานวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่พูดเนี่ยว่าในที่นี้หมายถึงอะไรนิยามศัพท์เขาจะนิยามศัพท์ในข้อจำกัดความในวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาจะเขียนว่านิยามศัพท์ถ้าพูดเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องอื่นคืออันนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการคุยบางทีเนี่ยบางทีตัวเองยึดติดในรูปแบบธรรมวลีเนี่ยค่ะรู้ตัวเองนะคะว่ายึดติดในรูปแบบบางทีก็ลืมบางทีคุยกับคนเนี่ยกำลังคุยเรื่องนี้อยู่อ่ะไปเรื่องอื่นอีกแล้ว กำลังพูดเรื่องนี้อยู่เอาไปเรื่องอื่นแล้วก็เอ้ยอะไรกันกําลังคุยเรื่องนี้อยู่ทําไมถึงไปเรื่องอื่นอารมณ์มันก็จะแบบมาแบบในลึกๆในใจเราลืมไปว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรากําลังยึดเรื่องที่เราคุยจนเราขาดสติเราต้องการที่จะคุยเรื่องเนี้ยเห็นมั้ยคะวงจรของปฏิจจสมุปบาทความทุกข์มันเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกับคนเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะคุยเรื่องนี้แต่ทีนี้เนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยภาษาบ้านเรา
พูดเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นพูดเรื่องนู้นไปเรื่องนั้นแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยผิดปกติไม่เป็นปกติสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คืออารมณ์ของตัวเราเองเราต้องเรียนรู้อารมณ์ของเราว่าเฮ้ยตอนนี้เราอารมณ์เสียมันหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยกระบวนการของความทุกข์มันจบไปแล้วกระบวนการของการเกิดทุกข์มันจบคุณกำลังเห็นคุณกำลังเจอในสิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วคุณก็ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมาทำงานเรียบร้อยแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นเลยนะคะนี่คือความไวของกิเลสสวัสดีค่ะพี่คุณวันชัยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนี่คือความไวของกิเลสความไวของกิเลสเนี่ยมันไวขนาดนั้นว่าเราไม่รู้เลยว่ากระบวนการของกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ไอ้เจ้ากระบวนการของกิเลสเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์เรียบร้อยไปแล้วด้วยความที่เราเนี่ยขาดสติในการรับรู้อารมณ์ดังนั้นเนี่ยในวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิปัสสนาทุกคนเนี่ยต้องเอาสติไประลึกรู้คือขันห้าก็คือกายกับใจนั่นแหละต้องดูเขาว่าณปัจจุบันเนี่ยกายกับใจของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต้องเอาที่มันเป็นปัจจุบันนะคะไม่ใช่ว่าจะอยากจะดูกายอันไหนก็ดูอยู่อย่างนั้นอ่ะอย่างเช่นใจของเราเนี่ยกำลังโกรธอยู่ใจเนี่ยกำลังขึ้นปุ๊บกำลังโกรธอยู่เราไปดูซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วเราก็บอกกับคนอื่นว่าฉันกำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานฉันกำลังเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่ต้องบอกอย่างนั้นเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าท่านโฟกัสไปที่ปัจจุบันการรู้ในความวิเศษของวิปัสสนาเนี่ยคือรู้ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันอารมณ์ที่เกิดขึ้นและไอ้ปัจจุบันนั้นอ่ะมันจะต้องอยู่ในกลุ่มของขันห้าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอะค่ะที่มันเป็นขันห้าเนี่ยต้องอยู่ในสิ่งนั้นแต่มันต้องเป็นอันที่เป็นปัจจุบันที่สุดไม่ใช่ว่าอยากจะรู้ขันห้าอันไหนก็เรียกว่าวิปัสสนาบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยคุยกันเนี่ยเขาบอกเขากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานกำลังพิจารณาซากศพพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความทุกข์วันนั้นต้องขออภัยเปิดไปเจอการบรรยายธรรมะเราก็ไม่ได้มองนะคะว่ามันผิดอะไรต้องขออภัยตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันถูกที่มันเป็นกุศลแต่มันไม่ถูกหลักของวิปัสสนามีการแนะนำการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยให้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แล้วก็คิดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารคิดค่ะมันเป็นกระบวนการของความคิดทั้งหมดเลยอันเนี้ยมันเป็นการพิจารณาที่มันเกิดปัญญาในระดับของจินตามยปัญญาเท่านั้นมันไม่ใช่ภาวนามยปัญญามันเป็นระดับของจินตามยปัญญามันก็เป็นกุศลนะคะมันก็เป็นภาวนานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ภาวนาที่เป็นวิปัสสนาภาวนาดังนั้นเนี่ยเมื่อคนคนเนี้ยเขาไปเจอปัญหาวิธีการดับทุกข์ของเขาก็คือใช้ความคิดดับทุกข์เช่นเราไปเจอคนที่ทำกับเราไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเราต้องเมตตานะเราอย่างงู้นเราอย่างงี้คนเราเกิดมามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกคนเกิดมาต้องตายอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้ความคิดในการดับทุกข์ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าเกิดมันเป็นวิปัสสนาภาวนาเนี่ยการดับทุกข์มันจะเป็นอีกแบบนึงสมมุติว่าเราไปเจอคนที่ไม่ดีเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยสติรู้ที่จิตที่มันไม่โอเคที่มันรู้สึกไม่ชื่นชมไม่ยินดีแล้วไอ้ความจิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดสติที่มันรู้ทันแล้วมันดับไอ้ตัวกิเลสที่มันดับนั่นแหละคือวิปัสสนาภาวนาเป็นแบบนั้นเราเลยไม่อยากจะไปพูดไปว่ากันไปขัดแย้งกันเพราะว่าคนบางคนเนี่ยสวัสดีครับพี่นวลคนบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงวิปัสสนาภาวนาได้การเข้าถึงในระดับของความคิดก็ถือว่าเป็นบุญ
เราจึงไม่จำเป็นที่ต้องไปขัดแย้งกันเราไม่จำเป็นที่ต้องไปหักล้างกันว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกเขากำลังสอนอยู่คนฟังก็ชื่นชมคนฟังก็ดีใจมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ดีใจด้วยแต่ที่เรามาคุยกันตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปขัดแย้งเขาในเวลานั้นแต่เรากำลังจะมาคุยกันว่ามันไม่ถูกหลักวิปัสสนาเฉยแต่ว่ามันก็ถูกหลักของการสร้างบารมีมันก็ถูกหลักของการรักษาความดียังไงยังไงเนี่ยคนคนนี้เนี่ยก็ไม่ตกนรกคนคนนี้ไม่ตกนรกแน่นอนเพราะว่าเขาคิดดีค่ะเขากำลังคิดถึงลูกกับนางเขากำลังคิดถึงความเป็นกุศลอกุศลเพราะฉะนั้นเขาคิดดีแต่ว่ากำลังของเขาที่จะเข้าไปต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันเป็นกำลังอีกแบบหนึ่งมันเป็นกำลังของความคิดที่เกิดขึ้นจากการดึงข้อมูลในอดีตขึ้นมาพิจารณาแล้วลงด้วยเหตุผลไม่ได้ลงด้วยสติหรือไม่ได้ลงด้วยปัญญาโดยตรงแต่มาลงด้วยปัญญาในระดับของจินตามยปัญญาไม่ใช่ลงด้วยระดับของปัญญาในระดับของวิปัสสนาภาวนาหรือภาวนามยปัญญาอันนี้โอสวัสดีค่ะคุณหมอเป้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณหมอเป้เข้ามาหลายวันเหมือนกันนะดีใจค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราสิ่งที่เป็นวิปัสสนาภูมิเนี่ยมันคือขันธ์ห้าอีกข้อหนึ่งที่เป็นวิปัสสนาภูมิคืออายตนะ12อะไรคืออายตนะ12ขออนุญาตพูดไปลึกๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์อาจจะมีผู้ฟังน้อยนิดนึงแต่มันก็มีประโยชน์นะคะเอาที่เป็นประโยชน์ได้นะคะอายตนะ12เนี่ยชื่อเหมือนจะยากมากเลยแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยมันเป็นสิ่งที่นักวิปัสสนาเนี่ยต้องทันต้องควรจะทันมันไม่ใช่ว่าเรากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่ตากำลังทำงานอยู่แต่ว่าใจเนี่ยก็คิดเรื่องอื่นอยู่อะไรที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นใจที่กำลังคิดเหม่อลอยหรือตาที่กำลังทำงานมันต้องแยกได้ว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นปัจจุบันที่สุดของเราอย่างเช่นตาของเราเนี่ยกำลังเห็นตาของเราเนี่ยกำลังเห็นสิ่งต่างๆอยู่แต่ใจของเราเนี่ยก็พยายามจะคิดเรื่องอื่นอยู่อันนี้ค่ะเรียกว่าความไม่มีสมาธิในปัจจุบันหรือถ้าเกิดตามันเห็นอยู่แล้วจิตมันระลึกได้ว่าใจมันคิดอยู่อันนี้ก็คือทันปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเราขาดสมาธิในการมองเรารู้แล้วว่าเราขาดสมาธิในการมองอายตนะ12คือเป็นคู่ทั้งหมด12อย่างว่าข้างเดียวก่อนว่าข้างเดียวก่อนข้างเดียวก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในก็คือเป็นตัวเราเป็นอายตนะภายในส่วนอีกข้างหนึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์นะคะผัสสะธรรมารมณ์ก็คือเมื่อตากระทบกับรูปเมื่อหูกระทบกับเสียงเมื่อจมูกกระทบกับกลิ่นเมื่อลิ้นกระทบกับรสกายของเราเนี่ยสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจสัมผัสธรรมารมณ์อันนี้เรียกว่าอายตนะ12เป็นภูมิหนึ่งของวิปัสสนาภูมิที่นักวิปัสสนาเนี่ยต้องทันในขณะที่ตาเรากระทบรูปเราต้องทันว่าไอ้ขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันทำงานยังไงตอนที่ตาเรากระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยเรากระทบปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันเป็นยังไงจิตของเรามันพอใจไม่พอใจมีความสุขไม่มีความสุขจิตของเรามันโกรธมันรักมันชังเห็นไหมคะมันต้องรู้ไปทั้งอายตนะด้วยต้องรู้ไปในขันธ์ห้าด้วยแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยมันมีธาตุ18เอง
ธาตุ18อินทรีย์22ธาตุ18กับอินทรีย์22เนี่ยมันก็คือขันธ์5นั่นแหละค่ะแต่มันทำงานคนละหน้าที่ธาตุ18ก็คือความเป็นจริงสูงสุดที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นเช่นธาตุของการรู้ธาตุของการเห็นธาตุของการรู้ธาตุของการเห็นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นธาตุของการได้กลิ่นได้ตาเนี่ยมันจะไปดมกลิ่นไม่ได้จมูกเนี่ยมันจะไปเห็นรูปไม่ได้นี่คือความเป็นธาตุของเขาเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่านี้อีกต่อไปมันเป็นที่สุดของความเป็นธาตุละคือธาตุ18มันจะมีวิญญาณธาตุเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยมีจักขุวิญญาณมีจักขุธาตุจักขุวิญญาณแล้วก็เป็นเรื่องของรูปารมณ์คือรูปที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นจากรูปซึ่งวิญญาณไปรับรู้ฟังแล้วงงไหมไม่งงนะจริงๆเป็นตำราล่ะค่ะพอเรามาพูดเป็นภาษาพูดเนี่ยมันอธิบายยากนิดนึงแต่ว่าตัวเองคิดว่าท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยไม่อ่านหนังสืออะไม่ค่อยอ่านกันนำมาเล่าค่ะนำมาเล่าให้ฟังย่อๆให้รู้ว่าคนที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาเรียนเรื่องอะไรบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเรียนเนี่ยมันก็แค่รูปกับนามปฏิบัติอย่างเดียวก็รู้แล้วรูปกับนามอะไรเงี้ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรารู้ทฤษฎีบ้างมันจะทําให้เรารู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าคนที่รู้ทฤษฎีเนี่ยจะได้เปรียบยกตัวอย่างขออนุญาตเอาตัวเองเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าเอาคนอื่นเป็นตัวอย่างก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์เป็นของตัวเองพอเอาตัวเองเป็นตัวอย่างพูดแต่เรื่องตัวเองต้องขออภัยนะคะมันเป็นคนมันมีคนแบบนี้จริงๆพอเราเอาคนอื่นเป็นตัวอย่างเนี่ยดูสิเล่าแต่เรื่องของคนอื่นอ่านหนังสือมาเล่าคนอื่นจําคนอื่นมาไม่ยอมพูดเรื่องของตัวเองเลยแสดงว่าไม่มีประสบการณ์แต่พอเราเรื่องตัวเองปุ๊บดูสิมันวันนึงไม่พูดเรื่องอะไรพูดแต่เรื่องของตัวเองคือคนมันจะหาเรื่องอะยังไงก็โดนอะนะคะประสบการณ์อยู่เรื่องหนึ่งนานมาแล้วเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากอ่านหนังสือเยอะชอบอ่านหนังสือแล้วก็ในกลุ่มที่เราอยู่ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ใช่สังคมของนักวิชาการไม่ใช่สังคมของนักปริยัติแต่เป็นสังคมของนักปฏิบัติซึ่งเขาไม่ชอบที่จะอ่านปริยัติกันเมื่อก่อนตัวเองก็อยู่ทีนี้เนี่ยในตำราเขียนไว้ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขจำตรงนี้ไว้ค่ะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญไม่มีทางทำให้ใครเป็นทุกข์แล้วทีนี้เนี่ยตัวเองก็ไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมเผื่อว่าจะมีคนประสบปัญหาเดียวกันกับเราพอไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้ไปเจอปัญหาค่ะมันรู้สึกไม่สบายใจอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจกับการไปทำบุญก็เลยถามตัวเองกลับคืนมาว่าเฮ้ยตำราน่ะบอกกับเราว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทำไมเราทุกข์ถามเลยเฮ้ยทำไมเราทุกข์อ่ะแสดงว่าเราทำบุญหรือเปล่าหาคำตอบให้กับตัวเองว่านี่เฮ้ยนี่ฉันมาทำบุญหรือเปล่าคือพอไปถามคนที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาต่างๆที่เรามองว่าเขาฉลาดแล้วอ่ะเขาบอกอุ้ยอดทนทำไปเถอะบุญแล้วเนี่ยบุญของเราต้องอดทนแต่ว่าเราเรียนมาว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทำไมมันไม่สุขถ้าเราจะทุกข์เราก็ต้องรู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรอย่างเช่นที่ผ่านๆมาได้อธิบายไปแล้วว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยถูกมองว่ากำลังเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยกลับมีความสุขมันเป็นความสุขในระดับอุดมการณ์ต้องขออภัยนะคะขอดูนาฬิกานิดนึงจะได้คอนโทรลเวลาได้มันเป็นความสุขในระดับอุดมการณ์ซึ่งมันไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการยินดีพอใจในกามคุณไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตที่เป็นสมาธิหรือมันเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นจากความสุขมันเกิดขึ้นหลายรูปแบบมากเกิดขึ้นจากบุญเก่าที่เราเคยสร้างมาเราเคยทำทานเราเคยให้นู่นให้นี่คนนู้นคนนี้เราก็ได้สิ่งต่างๆเ
คือความสุขเนี่ยมันมีช่องทางในการเกิดเยอะมากแต่บางครั้งที่เราเกิดความทุกข์ในการทำบุญเนี่ยมันเป็นความสุขในระดับอุดมการณ์ซึ่งคนที่ไม่มีอุดมการณ์จะไม่เข้าใจเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์นะพอเข้าใจอันนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบโล่งพอเราเข้าใจแล้วเลยว่าเอ้ยอ๋อยเฮ้ยเรามีความสุขแต่เราต้องทนเราต้องทนอย่างเช่นเราจะเห็นว่านักปฏิบัติอะทำไมต้องเดินจงกรมเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคำถามจากคนข้างนอกว่าเฮ้ยแกไปเดินทำไมอะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยได้อะไรเป็นฉันเนี่ยไม่ยอมเสียเวลาหรอกกับการเดินแบบนี้ซึ่งเราจะเคยได้ยินอย่างนี้อยู่เสมอฉันเนี่ยอ่านหนังสือแค่สองสามประโยคฉันก็เข้าใจแล้วธรรมะฉันไม่ต้องไปเดินงมหาธรรมะขนาดนั้นหรอกเคยได้ยินไหมคะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าไอ้การเดินอยู่น่ะมันได้อะไรแล้วเขาก็มีความสุขในคนละแบบและจุดหมายของความสุขที่เขาต้องการก็ไม่เหมือนกันคนที่พูดอย่างเงี้ยตัวเองกลัวความทุกข์ด้วยซ้ำที่ไม่กล้าเดินงมนั่งสมาธิแต่ถ้าเกิดเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าใจมันถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะได้ทุกรูปแบบใจที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยจะเดินจงกรมก็ได้ไม่เดินก็ได้ทำอะไรก็ได้หัวใจที่มันไม่มีกิเลสที่จะมาขัดขวางการสร้างความดีเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรคุณก็ไม่ทุกข์แต่ที่คุณเป็นทุกข์เนี่ยเพราะคุณมีข้อจำกัดของการทำความดีต่างหากคุณมีข้อจำกัดอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ไอ้ที่ไม่ได้เยอะๆนั่นแหละคือทำให้เราเป็นทุกข์แต่ไอ้คนที่เขาฝึกมาดีแล้วเขามีความอดทนสูงอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของการเดินธุดงค์อย่างพระเนรเนี่ยไปเดินธุดงค์อะค่ะพระเนรท่านไปเดินธุดงค์เนี่ยท่านฝึกมาท่านสมมติท่านฝึกธุดงค์มาอย่างดีฝึกความอดทนฝึกการเรียนรู้การอยู่กับครูบาอาจารย์ฝึกอะไรสารพัดเลยพอท่านไปเจอกับปัญหาต่างๆเนี่ยมันได้หมดความทุกข์มันก็เลยไม่มีไอ้ที่เราทุกข์เยอะเนี่ยเพราะเราไม่ได้จิตของเราเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมามันก็เลยไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้หมดไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไม่ได้นั่นแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นการฝึกธุดงค์ข้อหนึ่งที่ตัวเองชอบแล้วเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือในข้อที่อยู่ในสถานที่หรืออยู่ในที่ที่ท่านจัดให้ไว้เป็นวัดหรือการเชื่อฟังครูบาอาจารย์คือข้อนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีสมองทุกคนมีสมองเรามีสมองคนอื่นเขาก็มีสมองบางทีเนี่ยเราคิดว่าการที่เราดื้อเนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดเด่นมันกลับกลายเป็นดูแล้วมีสมองเราคิดว่าความดื้อน่ะคือความมีสมองแล้วบางคนฉันไม่ยอมหรอกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ฉันพูดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าการที่เรายอมเนี่ยในเวลาที่เรามีสมองอยู่แล้วเราทนเนี่ยจิตมันกำลังถูกฝึกอะไรอยู่อย่างเช่นเราเดินธุดงค์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องพยายามฟังคำแนะนำของครูบาอาจารย์ซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นมามันก็มีความคิดใหม่ๆโผล่ขึ้นมาว่าทำไมไม่เอาอย่างนี้ล่ะทำไมไม่เอาอย่างนั้นล่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดเรามีแต่การอดทนกับกิเลสที่เราจะพูดการอดทนกับความคิดบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความโง่นะเราต้องรู้ว่าช่วงนี้เรากำลังฝึกอยู่เรากำลังฝึกอยู่พอวันหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยแค่ไม่ได้เถียงก็ทุกข์แล้วใครเป็นมั่งแค่เราไม่ได้เถียงอะเราก็อยากจะพูดเราก็อึดอัดทำไมฉันต้องพูดฉันอยากจะพูดบางคนเป็นอย่างนั้นเลยนะนิสัยอะขอให้ได้พูดขอให้ได้แสดงความคิดถ้าไม่ได้แสดงความคิดแสดงว่าที่นี่เผด็จการอย่างการปกครองบ้านเมืองเขาจะมีเป็นลำดับลงมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.แล้วก็คนที่เข้าประชุมได้เนี่ยก็
ก็แค่สสเท่านั้นลงจากนั้นมาเนี่ยสสเองเนี่ยต้องมากระจายคําสั่งแต่ละจังหวัดงานแต่ละอย่างที่อยู่ในสายการเมืองให้มันเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นแบบนั้นมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถแสดงความคิดได้เราจะพูดแบบนั้นสสเองเนี่ยมีหน้าที่นำปัญหาของท้องถิ่นท้องที่เนี่ยขึ้นไปเสนอกับพรรคการเมืองที่ตัวเองอยู่แล้วไปคุยกันหาแนวร่วมหาอะไรที่มันตรงกันอะไรกันแล้วก็เข้าไปโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลก็ต้องพูดถึงเรื่องปัญหาของเราเราก็ไปช่วยแก้ไขให้กับประชาชนในพื้นที่ของตัวเองมันไม่ได้แปลว่าประชาชนทุกคนจะขึ้นไปพูดที่รัฐสภาได้เพราะฉะนั้นการแสดงความคิดแบบประชาธิปไตยมันไม่ได้แปลว่าใครจะพูดอะไรก็ได้กำลังจะบอกแบบนั้นทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะต้องพูดอ่ะทุกคนต้องพูดหมดทุกคนเลยมันไม่ใช่ก็ในเมื่อเขาตั้งตัวแทนขึ้นมาแล้วอ่ะคุณก็ต้องให้ตัวแทนเป็นคนพูดแล้วตัวแทนก็ต้องเอาเสียงส่วนใหญ่อย่างเช่นในจังหวัดเนี้ยถ้าเรามี2อย่างให้เลือกทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกสิ่งนี้ A กับ B คนส่วนใหญ่เลือก A สสก็ต้องไปนำเสนอในส่วนที่เป็น A ไอ้ส่วนที่เป็น B เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้อยู่ในการคัดเลือกที่จะพูดพอไอ้ B เนี่ยไม่พอใจขึ้นมาไหน B ก็เลยขอเข้าไปในสภาเองเลยคุยเองเลยสสไม่ยอมทำงานให้นี่เลยค่ะนี่คือความขาดวินัยการขาดระบบเหมือนกับที่เราไปฝึกทุดงเนี่ยมันจะมีข้อนี้เอามาให้เราแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ถูกฝึกอยู่นะคุณกำลังมาถูกฝึกอ่ะแต่คุณกำลังสร้างปัญหาเฮ้ยไม่เอาฉันไม่ทำอย่างนี้ระบบเขาเสียหายหมดเลยอ่ะเราลืมไปว่าเราเป็นผู้ถูกฝึกเราจะว่าไม่ขอเข้าร่วมแค่นี้พอเหมือนกันเมื่อตอนคอร์สเข้มที่ผ่านมาเหมือนกันบางคนบอกว่าไม่ขอเข้าระบบไม่ขอสมัครแต่ขอมาร่วมด้วยเพื่อที่จะให้คนสอนเนี่ยทำอะไรไม่ได้อะพอไม่เข้าระบบแล้วเนี่ยอาจารย์ผู้สอนก็ไปบังคับหรือไปทำอะไรไม่ได้อยากจะเลิกตอนไหนก็เลิกอยากจะมาตอนไหนก็มาจะได้อิสระถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขาเข้าคอร์สเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้กันหมดบอกไม่ได้ถ้าจะเข้าสอนจะรับการแนะนำเนี่ยต้องเข้ามาในระบบเลยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นต้องมีปัญหากับเรากลายเป็นแตกแยกจากคนอื่นเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะคะพูดเรื่องจิตที่มันไม่ได้ถูกฝึกมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างอะไรสร้างกรรมสร้างกรรมตาเราเนี่ยมันใช้ทุกวันเลยหูเนี่ยใช้ทุกวันจมูกใช้อยู่ไหมคะใช้ทุกวันลิ้นใช้ทุกวันหูใช้ทุกวันกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใช้ทุกวันไม่งั้นเราจะเปิดแอร์ปิดแอร์กันทำไมเราชอบอากาศเย็นตอนนี้เราร้อนมันก็ใช้ทุกวันใจของเราใช้ทุกวันทุกอย่างเนี่ยเรียกอายตนะ12ใช้ทุกวันเป็นสิ่งที่สติเนี่ยต้องเท่าทันในการรับรู้อารมณ์ถ้าเราไม่เท่าทันในการรับรู้อารมณ์เนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดสังขารตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเมื่อมันมีอวิชชาแล้วเนี่ยตาที่เรากระทบกับรูปหูที่กระทบกับเสียงจมูกที่กระทบกับกลิ่นมันไม่มีสติเมื่อมันไม่มีสติแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรักความเกลียดความชังความโลภความหลงความเห็นผิดเก่าๆที่มันสะสมในอดีตเป็นสัญญากลับคืนกลับมาเคยเกลียดใครเห็นคนนั้นก็จะเกลียดคนนั้นต่ออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่มีสติไม่มีสติตั้งแต่มีการกระทบก็จึงไม่มีสติที่จะรู้ว่าจิตของเรามันเกิดอะไรขึ้นมาไอ้ตัวที่เรารู้ว่าจิตของเราเกิดอะไรขึ้นมานั่นแหละค่ะคือตัวขันห้าที่เราเข้าไปเรียนรู้เขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่ทันเลยพอเราไม่ทันเลยปุ๊บเนี่ยกระบวนการของความทุกข์เนี่ยมันจึงเกิดขึ้น
ื่อก่อนตัวเองปฏิบัติธรรมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พอเราเกิดกระบวนการของความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทุกข์เราไปโทษคนอื่นเราไปเข้าวัดแล้วเข้าวัดค่ะแล้วเราก็โทษคนอื่นวัดเนี้ยมีแต่คนขี้นินทาทั้งนั้นเลยไม่น่าเข้าย้ายวัดดีกว่าสังคมเนี้ยมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นเลยเราไม่น่าอยู่เลยที่นั่นก็มีแต่คนไม่ดีที่นี่ก็มีแต่คนไม่ดีเราไม่น่าอยู่เลยเราไปดีกว่าเคยคิดแบบนี้นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยช่วงระยะ20ปีหลังก็ว่าได้ความคิดแบบนี้ไม่มีเลยคนที่คิดว่าจะสร้างปัญหาให้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปจากตรงนั้นกลายเป็นว่าเหมือนกับเพิ่มพลังให้อยู่นานๆ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีอุดมคติมันมีจุดหมายอยู่อย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตก็คือว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาตรงนั้นต้องแก้ปัญหาให้จบซะก่อนถ้าแก้ปัญหาไม่จบไม่ไปอ่ะเราจะไม่ไปพร้อมกับปัญหาที่ทิ้งเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องของกรรมมาไว้ว่าถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมเนี่ยเราจะไม่เจอปัญหานั้นเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดมาเจอคนขี้นินทาเจอคนอิจฉาเจอคนโกงเจอคนทำร้ายร่างกายของเราไม่ได้ให้อยู่เพื่อให้ใครทำร้ายร่างกายนะแต่มันก็ต้องมีวิธีในการที่จะเอาตัวรอดอย่างผู้มีปัญญาความทุกข์ทั้งหมดที่เรากระทบมันคือที่ตั้งของการเรียนรู้ท่านถึงบอกให้เรารู้ทุกข์ไงเมื่อรู้ทุกข์แล้วเนี่ยมีสติในการรู้ทุกข์เราจะอยู่เหนืออำนาจของความทุกข์นั้นถึงเราจะประสบกับเคราะห์กรรมที่เป็นวิบากกรรมเก่าในอดีตที่เป็นอกุศลแต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ไปกับวิบากกรรมนั้นทีนี้มาพูดต่อว่าเราเองเนี่ยเราบอกว่าที่นี่ก็ไม่ดีที่นั่นก็ไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกจากตรงนั้นมาแต่ละที่เนี่ยมันไม่ได้ออกจากตรงนั้นมาเพราะว่าคนคนนั้นไม่ดีแต่เราออกจากตรงนั้นมาเพราะจิตของเราต่างหากที่มันรู้สึกไม่ดีกับคนทั้งหลายเรามักจะโทษคนอื่นว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วเราก็ออกจากตรงนั้นมาออกจากตรงนี้มาแต่เราไม่เคยโทษใจของเราเองเลยว่าเพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่เราจะทันอารมณ์ของตัวเองเราไม่มีปัญญาที่จะทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของเราเราวิ่งตามอํานาจของจิตของเราเราวิ่งตามอํานาจของจิตของเราจิตของเรามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ยอมที่จะยอมรับความจริงของจิตที่มันเป็นจิตมันเป็นอย่างเงี้ยเรายอมรับว่าจิตของเรามันไม่ดีแล้วเราก็มีความอดทนอย่างที่คุณเมธีพูดอยู่ทักเข้ามาในข้อความมันต้องมีความอดทนนะคะอดทนต่อสภาวะธรรมที่จิตมันเกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยจึงตัดไว้ในโอวาทปฏิโมกว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งอดทนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอดทนต่อความลำบากอย่างเดียวนะคะอดทนต่อกิเลส ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราเนี่ยไม่ต้องทำตามหน้าของกิเลสเช่นเราอยากจะด่าคนแล้วเราก็ไม่ต้องด่าด้วยความโกรธอดทนอันเนี้ยเราอย่าคิดนะคะว่าการที่เราจะด่าใครสักคนนึงแล้วเราก็ด่าเนี่ยมันคือความดีเป็นคนตรงไปตรงมาบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะอยากจะด่าใครก็ด่าตัวเองคิดอะไรก็พูดคนที่พูดตามความคิดโดยไม่มีสติเนี่ยมันคือคนไม่มีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่พูดในทุกสิ่งที่คิดแต่เขาจะคิดทุกสิ่งที่พูด คือมันต้องดูด้วยว่าเรื่องที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสหรือเปล่าคนตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องดูที่อะไรรู้ป่ะคะสัมมาวาจา
คนตรงเนี่ยคือสัมมาวาจาทำไมถึงให้ดูตรงนั้นเพราะว่าสัมมาวาจาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นตรงตามความเป็นจริงเมื่อคนที่มองโลกตามความเป็นจริงเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากของกรรมเนี่ยคําพูดของเขาเนี่ยจะไม่มีทางเบียดเบียนคนอื่นแล้วคําพูดของเขาเนี่ยจะไม่พูดด้วยอํานาจของกิเลสเพราะว่าเขามีสติทันอารมณ์คือสัมมาวาจาอันนี้ต่างหากที่เขาเรียกว่าคนพูดตรงคนพูดตรงเนี่ยจะพูดด้วยความเมตตาแต่ถ้าเกิดคุณพูดตรงแล้วคุณยังทำร้ายคนอื่นอยู่คุณพูดตรงคุณยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่คุณพูดตรงด้วยอำนาจของกิเลสคุณพูดตรงจากสิ่งที่คุณไม่ได้คิดอันนี้มันตรงกิเลสไม่ตรงตามความจริงมันเป็นการพูดที่ขาดปัญญาก็คือสร้างกรรมนั่นเองอวิชชาเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือทำให้คนเนี่ยไม่เห็นในอริยสัจคือไม่เห็นในทุกข์ไม่เห็นในสมุทัยไม่เห็นในนิโรธไม่เห็นในมรรคแล้วในเวลาเดียวกันตามหลักปฏิจจสมุปบาทอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มเป็นกลุ่มกุศลกับกลุ่มอกุศลอวิชชาเนี่ยเขาขออนุญาตเสริมนิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้เรามองเห็นว่าสังขารที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกวันเนี้ยเราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นไปยังไงนะคะคุณสมบัติเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะหรือลดนะคะปัจจุปฐานปัฏฐานแล้วของอวิชชาคืออะไรบ้างลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะคือ1มีความไม่รู้เป็นลักษณะที่เราพูดว่าไม่รู้อะไรบ้างอะนะคะแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเป็นลักษณะคือโดยความเป็นอวิชชาเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ปฏิปักษ์ต่อปัญญาคือมันทำให้ปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้คนที่มีโมหะไม่มีทางมีปัญญาไม่มีทางมีปัญญาเลยนะคะทำให้ธรรมที่ประกอบกับตนหรือผู้ที่มีโมหะกำลังเกิดอยู่นั้นมีความหลงหรือมืดมนเป็นกิจหน้าที่ของโมหะเนี่ยหรือหน้าที่ของอวิชชาเนี่ยมีความที่ธรรมที่ประกอบเนี่ยทำให้ธรรมที่ประกอบกับตนนะคะและผู้ที่มีโมหะเกิดขึ้นอยู่นั้นมีความหลงก็คือไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นว่าตัวเองทำอะไรอยู่อย่างเช่นตัวเองกำลังอิจฉาอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอิจฉาคิดว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองกำลังโกรธอยู่ก็คิดว่านี่แหละนั่นถูกต้องที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นคนแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเขาจะทำอะไรตามอำนาจของกิเลสโดยที่เราไม่รู้เลยว่าโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขากำลังมีกิเลสอยู่แต่บางคนเนี่ยพอทำเสร็จไปแล้วเนี่ยก็จะมารู้สึกสำนึกผิดทีหลังไม่น่าเลยอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คือปัญญาเกิดละแต่ปัญญามันเกิดขึ้นตามหลังมันไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยพอกิเลสมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันจะเข้าไปจัดการกับกิเลสทันทีเลยถ้ามันเป็นตัววิปัสสนาแต่ถ้าเกิดไม่ใช่วิปัสสนาภาวนาเนี่ยมันก็คือเป็นจินตามยปัญญาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของปัญญาที่เกิดขึ้นตามหลังคิดตามพอเราฝึกแบบคิดตามเนี่ยมันจะไม่ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่ฟังเทศบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆแล้วไม่ได้ฝึกวิปัสสนาภาวนาเนี่ยมักจะทำอะไรผิดในระยะสั้นคือผิดแต่ไม่นานแล้วก็จะคิดตามอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็จะหยุดจะคือทำผิดในระยะสั้นแต่ถ้าเกิดคนที่ฝึกวิปัสสนาภาวนาเลยเนี่ยจะไวทันต่ออารมณ์แล้วอาจจะระงับได้ตั้งแต่ความคิดเลยก็ได้มันจะไม่เหมือนกันนะคะอำนาจของบุญเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาหรืออำนาจของปัญญาที่มีกำลังไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะส่งผลความสุขให้ไม่เท่ากันเป็นแบบนั้นเป็นธรรมชาติที่ปกปิดสภาวะที่มีอยู่ในอารมณ์นั้นๆไม่เห็นว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่สังเกตไหมคะตอนที่เราโกรธเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราโกรธเราจะรู้ว่าเราร้อนเราอะไรเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวจิตที่มันทำให้เราเล่าร้อนเนี่ยเราจะไม่เห็นมันเพราะว่าจะมีสติเท่านั้นน่ะที่จะเห็นอารมณ์เคยเป็นนะคะเคยเป็นคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยโกรธพอเคยโกรธขึ้นมามันรู้สึกแบบไม่พอใจเลยนะจิตมันขึ้นมาแบบไม่พอใจเลย
แต่พอตั้งสติได้แล้วก็ดูจิตของเราเนี่ยพอเราเห็นจิตของเราที่มันรู้สึกโกรธอ่ะมันดับลงไปหายไปเลยค่ะไอ้ความเล่าร้อนไอ้ความอึดอัดต่างๆเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนหมดเพราะว่าไอ้เจ้าจิตที่มันมีความโกรธอยู่เนี่ยมันปรุงแต่งอารมณ์มันปรุงแต่งรูปกับนามของเรามันปรุงแต่งเคมีอ่ะเคมีในร่างกายของเราเคมีในสมองที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดเลยแต่พอจิตของเราเนี่ยมันถูกสติเนี่ยระงับไว้เนี่ยมันดับลงทันทีเลยค่ะมันดับลงไปเลยรู้สึกได้ทันทีเลยว่าอ๋อมันแบบเฮ้ยมันหายไปไหนทันอารมณ์ก็เลยรู้มาตั้งแต่บัดนั้นว่าไอ้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยถ้ามันสติมันทันปุ๊บมันดับเลยมันดับเลยค่ะนะคะแล้วก็มีอาสวะสามเป็นเหตุใกล้เว้นตัวมันเองอาสวะสามก็คือกิเลสสามอย่างนะยกเว้นตัวมันเองก็คือยกเว้นตัวโมหะค่ะนะยกเว้นตัวมันเองก็อันนี้ก็เป็นลักษณะทีนี้เมื่อเราเนี่ยมีลักษณะของโมหะตรงนี้อยู่ในตัวโดยตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งในที่นี้เนี่ยมีทั้งกุศลและอกุศลที่ผ่านมาสับสนมากเลยค่ะเฮ้ยอวิชชาทำให้เกิดอกุศลเข้าใจอยู่แต่อวิชชาทำให้เกิดกุศลเนี่ยไม่เข้าใจก่อนไม่เข้าใจนะคะแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจถ้าใครอยากจะฟังต่อนะว่าเข้าใจแบบไหนต้องฟังวันพรุ่งนี้ละวันนี้อธิบายได้แค่ว่ามันประกอบด้วยสังขารอะไรบ้างคือประกอบเป็นสองส่วนต้องแยกออกกันกระจายออกไปนะคะจะได้เข้าใจเป็นปุญญาภิสังขารกับอปุญญาภิสังขารอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดปุญญาภิสังขารคือการปรุงแต่งด้วยอำนาจของกุศลกับอปุญญาภิสังขารคือการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอกุศลงงมากเลยว่าอวิชชามันคือกิเลสกิเลสทำให้เกิดกุศลได้ยังไงอันนี้แหละที่เราทะเลาะ กัน เราว่าคนอื่นบาปไม่บาปบาปไม่บาปเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของการที่เราเนี่ยเอาจิตของเราเนี่ยไปทำบาปโดยที่ไม่รู้ตัวไปดูถูกคนอื่นเขาไปว่าคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราขาดความรู้ไงเราจึงทำสิ่งผิดๆเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะไม่ไปทางไปล่วงเกินคนอื่นเขาเลยทีนี้เนี่ยปุญญาภิสังขารกับปุญญาภิสังขารก็แยกออกเป็นอีกค่ะแยกออกเป็นอีก3ตัวอปุญญาภิสังขารที่เป็นบาปก็แบ่งออกเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะคะก็เป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารที่เป็นแล้วก็เป็นอเนชาภิสังขารอเนชาภิสังขารก็คือเป็นลักษณะของความจิตที่เป็นความไม่หวั่นไหวนะความไม่หวั่นไหวความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ค่ะก็คือจิตที่เป็นพรหมเป็นฌานนะคะแล้วก็มีขอโทษทีค่ะมีปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารแล้วก็บุญญาภิสังขารก็แบ่งออกเป็น3อย่างเหมือนกันทุกอย่างแบ่งออกเป็น3หมดเป็นการปรุงแต่งของจิตในความเป็นกุศลอกุศลในความเป็นอเนชาภิสังขารอเนชาก็คือจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นฌานนั่นเองอวิชชาเนี่ยฟังแล้วมันเป็นอกุศลนะคะแต่อเนนชาพิสังขารเนี่ยมันเป็นสมาธิเป็นกุศลทำไมมันถึงได้ถูกอวิชชาครอบหมดเลยพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอวิชชาเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมีวงจรของอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุแล้วก็ทำให้เกิดการปรุงแต่งต่างๆแล้วการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการของตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นแล้วจิตมันก็เกิดการยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดการทำบาปทำกรรมทำบุญเยอะแยะไปหมดเลยนะคะผู้นี้อธิบายต่อสำหรับวันนี้เวลาไม่พอแล้วค่ะหมดเวลานะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลี
ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ